มันได้ทำงานเป็นทีมครับคือในการแข่งเจ็ตสกีเนี่ยจะมีเรื่องของนักกีฬาแล้วก็เรื่องของเครื่องยนต์ด้วยในการจะทำให้ชนะเนี่ยนักกีฬากับเรือกับเครื่องยนต์เนี่ยจะต้องไปประสานกันกสิทธิ์ธีรประทีปครับก็เป็นนักกีฬาเจ็ตสกีทีมชาติไทยครับเหรียญเงินเอเชียนเกมส์ครับที่ประเทศอินโดนีเซียปี2018ครับแชมป์โลกปีล่าสุดที่สหรัฐอเมริกาครับทีแรกเนี่ยเริ่มต้นเลยเนี่ยผมก็ตอนนั้นไปขับเที่ยวก่อนไปเที่ยวกับคุณพ่อออกทริปไปเขื่อนบ้างไปทะเลบ้างไปตามเกาะไปตามแม่น้ำต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ได้ทำกับครอบครัวดีครับพอตอนหลังเราเริ่มชอบเริ่มอะไรแล้วเขาก็มีคนมาชวนไปแข่งก็เลยไปทดลองลงแข่งดูก็ปรากฏว่าก็ชอบกว่าขี่เที่ยวอีกเราก็เลยได้เข้ามาทำการแข่งขันเจ็ตสกีตรงนี้รู้สึกว่าพอเราอยู่บนเครื่องยนต์เจ็ตสกีเนี่ยที่เราถนัดแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวของตัวเองดีแบบว่าเราสามารถทำอะไรได้อิสระตามที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างนึงก็คือมันเป็นกีฬาไม่กี่กีฬาที่ผมเล่นแล้วรู้สึกว่าทำได้ดีเพราะเราก็เคยลองหลายกีฬามาแล้วแต่ว่าก็รู้สึกว่าไม่ค่อยดีหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ากีฬาเจ็ตสกีนี่แหละเป็นไม่กี่อย่างที่ทำได้ดีถ้าองค์ประกอบหลักๆของการที่จะประสบความสำเร็จในกีฬานี้ได้ครับต้องมี4อย่างอย่างแรกเนี่ยคือนักกีฬาจะต้องมีความพร้อมเรื่องร่างกายแล้วก็การฝึกซ้อมอย่างที่2เนี่ยก็คือทีมช่างแล้วก็เครื่องยนต์จะต้องเก่งจะต้องมีความรู้ความสามารถนะครับอย่างที่3เนี่ยก็คือเงินทุนนี่ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเราจะต้องซื้อเครื่องยนต์ใหม่เราจะต้องแมนเทนแนนซ์พาร์ทต่างๆของเจ็ตสกีครับแล้วก็เดินทางไปแข่งขันต่างๆก็ใช้ทุนเยอะแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยที่ขายไม่ได้เลยก็คือดวงครับถ้าตรงนี้ดวงไม่ดีเนี่ยต่อให้มี3อย่างครบเนี่ยมาพร้อมกันเนี่ยแต่ดวงไม่ดีก็ไม่สามารถทำให้ชนะได้นะครับงั้นการที่จะประสบความสำเร็จเจ็ตสกีได้ผมบอกเลยว่าต้องมี4อย่างพร้อมกันเลยว่าถ้าในเจ็ตสกีเนี่ยผมซ้อมหนักที่สุดแล้วเพราะว่าด้วยเรื่องของความทุ่มเทแล้วก็พุ่งตรงเลยก็คือเงินทุนเนี่ยของเราอาจจะใช้ไม่ค่อยคิดมากกว่าก็เลยสามารถซ้อมหนักคนอื่นได้เพราะว่าในการซ้อมแต่ละครั้งเนี่ยมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแต่ว่าทางผมก็คือมีสปอนเซอร์แล้วก็สามารถซ้อมได้ตลอดมันก็เลยทำให้ซ้อมหนักกว่าคนอื่นครับถ้ามองกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นมาครับเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมาถึงขนาดนี้ครับก็เราก็เริ่มแข่งมาเรื่อยๆอย่างวันนี้ที่เอาถ้วยมาให้พี่ๆได้ดูเนี่ยก็คือมีแต่ที่1ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าไปดูที่บ้านผมแล้วจริงๆเนี่ยที่4ที่5ที่3ที่2เนี่ยเยอะจนไม่มีที่เก็บเลยคือจะบอกว่ากว่าที่เราจะชนะแบบนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องผ่านการแพ้มาเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าโอเคมันต้องมีวันที่เราชนะครับหลังจากที่เราแข่งมาเรื่อยๆนะมองกลับไปแล้วก็รู้สึกว่าโอเคมันต้องมีวันที่เราชนะบ้างขึ้นมาใกล้เคียงมากครับจุดสี่แล้วตอนนี้จุดสี่กำลังจะทำได้แล้วครับอีกไม่กี่เมตรเส้นไฟอยู่ข้างหน้าพร้อมตำแหน่งแชมป์โลกครับจุดสี่มีรับที่เป็นแชมป์โลกไปครับก็ต้องใช้คู่แข่งครับเป็นแพชชั่นว่าเราอยากจะชนะเขาเราก็ต้องตั้งใจกว่าเขาหมายความว่าพอเราไปแข่งแล้วเราแพ้คนนี้แสดงว่าเราซ้อมน้อยกว่าเขาหรือว่าเราทุ่มเทน้อยกว่าเขาเราก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้ชนะเขาส่วนใหญ่แพชชั่นผมจะมาจากคู่แข่งที่แข่งด้วยกันมากกว่าก็ทุกอย่างนะครับการที่เราจะประสบความสำเร็จกับมันได้ไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือว่าการทำงานเราก็ต้องทุ่มเทกับมันสุดๆแบบบ้าเลยก็คือหายใจเข้าหายใจออกเป็นสิ่งนั้นนะครับเราถ้าเราสามารถทุ่มเทได้แบบนั้นแล้วเชื่อว่าสักวันหนึ่งจะต้องประสบความสำเร็จแน่นอนสุดยอดจริงๆครับการสิริธีรประทีป